ครับสวัสดีครับคลิปนี้แนะนำการคำนวณค่าไฟฟ้าและอยากลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนว่ามันแพงมากเพราะที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องบดแป้งเครื่องอบขนมแล้วก็อีกหลายอย่างเพราะเดือนหนึ่งต้องเสียเงินไปหลายพันบาทครับอันนี้จะคำนวณให้ดูลองตั้งคำถามให้ตนเองก่อนครับว่าอยากจะลดไฟค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไหร่ลองคิดมาก่อนครับเอาเป็นว่าเอาให้เป็นแนวทางกันแล้วกันเอาเลขที่มันต่ำๆไว้ก่อนนะครับสมมติว่าต้องการลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 2,500 บาทก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นผมอยากจะย้อนกลับไปอีกกับคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่แล้วที่ผมออกไปเรื่องการคำนวณการติดตั้งโซลาร์เซลล์เขาบอกว่าอาจารย์ไหลลื่นไปคนเดียวอธิบายเร็วเกินไปฟังไม่ทันอยากทราบว่าหน่วยต่างๆอย่างเช่นหน่วยกระแสไฟฟ้าเป็นอะไรแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าเห็นอาจารย์พูดกลับไปกลับมามันต่างกันอย่างไรครับอ้าวแล้วหน่วยของพลังงานหน่วยของแรงดันไฟฟ้าหน่วยของค่าไฟโอ้ยผมต้องขอโทษจริงๆครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับ ครับขึ้นตัวหนังสือให้ดูดีกว่าพร้อมคำอธิบายครับคำว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างจะเป็นทางการแรงดันไฟฟ้าเราจะใช้พูดทั่วไปก็คือตัวเดียวกันครับคือไฟที่เป็นกระแสออกมาผลิตออกมาเป็นโวลเตจนะครับแรงดันหรือแรงเคลื่อนที่ผมพูดกลับไปกลับมาก็คือตัวเดียวกันครับผมต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกระแสไฟฟ้าหรือเขียนว่าไอเนี่ยครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์ครับส่วนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเขียนว่าบีหรืออีก็ได้มีหน่วยเป็นโวลเตจหรือเรียกสั้นๆว่าโวลส่วนพลังงานไฟฟ้าหรือพาวเวอร์มีหน่วยเป็นวัตต์ครับทั้ง3อย่างกระแสโวลเตจและพาวเวอร์ก็จะมีความสัมพันธ์การเกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้าและจะอธิบายไปพร้อมกับการแนะนำการคำนวณค่าไฟฟ้านั่นเองครับกลับมาในเรื่องของการคำนวณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่เรากำหนดไว้ว่าให้เป็นตัวเลขสักต้องการลดสัก 2,500 บาทก็แล้วกันนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนและเมื่อเราต้องการลด 2,500 บาทต่อเดือนนี่จะถ้าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อมาช่วยเซฟค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่ครับมาดูตัวเลขก่อนก็แล้วกันครับคำนวณแล้วก็ดูภาพไปพร้อมๆกันกับคำอธิบายนะครับครับทีนี้เรามาดูว่าเราต้องการลดค่าไฟเดือนละ 2,500 บาทต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วเรากำหนดว่าในเดือนหนึ่งมี30วันก็แล้วกันเราก็เอา 2,500 บาทตั้งแล้วก็หารด้วย30เราก็จะได้83บาทต่อวันเราเสียค่าไฟ83บาทต่อวันมาคิดว่า83บาทคิดเป็นหน่วยหรือว่ายูนิตเนี่ยมีกี่ยูนิตดังนั้นเราจะต้องทราบว่ายูนิตละกี่บาทการไฟฟ้าเขาจะคิดว่าถ้าเราใช้ไฟน้อยๆค่ายูนิตมันตั้งแต่1บาท50ตังค์เป็นต้นไปหรืออะไรประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าเรายิ่งใช้มากจำนวนยูนิตมากตัวเลขของเงินมันก็มากด้วยคิดไว้เป็นกลางๆกันแล้วกันว่ายูนิตละ4บาท50ตังค์ก็แล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาเอา83บาทตั้งแล้วก็หารด้วย4บาท50ตังค์นะครับก็จะได้เท่ากับ18หน่วยต่อวันเราใช้ไฟฟ้า18หน่วยต่อวันตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เราจะต้องลดค่าไฟฟ้าให้ได้18หน่วยต่อวันนั่นเองครับครับในวันหนึ่งเราต้องการลดการใช้ไฟฟ้า
18หน่วยต่อวันนะครับหรือ18ยูนิตต่อวันนะครับแล้วมาดูว่า1หน่วยมีกี่วัตต์นะครับการคิดของการไฟฟ้าหรือมาตรฐานทั่วไปของการคิดค่าไฟฟ้า1หน่วยเท่ากับ 1,000 วัตต์ครับแล้วถ้า18หน่วยก็18หน่วยคูณ 1,000 วัตต์ก็จะได้ 18,000 วัตต์หรือ 18K นั่นเองครับแล้วก็มาดูต่อไปครับแล้วมาดูต่อไปอีกว่าแผงโซลาร์เซลล์กี่แผงถึงจะผลิตได้ 18K หรือ 18,000 วัตต์ต่อวันดังนั้นเรามาดูว่าในวันหนึ่งนั้นแสงแดดที่เข้มที่สุดประมาณ5ชั่วโมงคือตั้งแต่0900หรือ0900ถึง1500คิดซะว่าประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็เอา 18,000 ตั้งหารด้วย5ก็จะเท่ากับ 3,600 วัตต์ใช่ไหมครับ 3,600 วัตต์เพราะฉะนั้นโซลาร์เซลล์จะต้องผลิตให้ได้ 3,600 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้า5ชั่วโมงก็ 18,000 วัตต์ต่อวันนะครับทีนี้เรามาดูอีกต่อไปว่า 3,600 วัตต์เนี่ยจะใช้แผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งกี่แผงโดยมาตรฐานของตลาดทั่วไปก็จะผลิตแผงโซลาร์เซลล์มา300วัตต์บางทีเดี๋ยวนี้320 330อะไรประมาณนี้ครับแต่เราคิดกลางๆไว้ว่าแผงโซลาร์เซลล์300วัตต์ฉะนั้นก็เอา 3,600 ตั้งหารด้วย300ก็จะได้12นั่นก็คือ12แผงในชั่วโมงหนึ่งผลิตได้ 3,600 วัตต์ถ้าในวันหนึ่ง5ชั่วโมงก็ผลิตได้ 18,000 นี่คือตัวเลขจริงๆที่เราคำนวณได้ว่า 3,600 วัตต์ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์12แผงครับเคลียร์ไหมครับชัดเจนนะครับ12แผงนะครับถึงจะลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนนะครับต่อไปจะมาดูวิธีการติดตั้งและคำนวณหาว่าเราจะใช้กริดไทยอินเวอร์เตอร์กี่วัตต์จากตัวเลขที่เราคำนวณได้ 3,600 วัตต์เพราะฉะนั้นกริดไทยจะต้องสูงกว่า 3,600 วัตต์ก็คือ 4,000 วัตต์นั่นเองครับมาดูการวางแผนการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า 2,500 บาทต่อเดือนการติดตั้งนั้นทำได้หลายอย่างแต่จะต้องพิจารณาว่าให้มีค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนะครับลองมาดู12แผงถ้าเราติดตั้ง2แถวแถวละ6แผงนะครับเรียกว่า2ตับตับละ6แผงนะครับการต่อแบบนี้เขาเรียกว่าต่อแบบผสมส่วนแถวแรกนั้นตับแรกนั้นเรียกว่าต่อแบบอนุกรม6แผง6แผงก็การต่อแบบอนุกรมกระแสไฟจะเท่าเดิมโวลเตจจะเพิ่มขึ้นนี่โดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรม6แผง1ก็มีประมาณ8แอมป์8แอมป์ก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมา8แอมป์เท่าเดิมแต่โวลเตจจะเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคิดทีหลังเราต้องการหากระแสเพื่อหาตัวชาร์เจอร์นั่นเองนะครับส่วนแถวที่2ก็อีก8แอมป์นะครับเมื่อนำมาขนานกันก็ได้จะได้8 2 16ก็ประมาณ16แอมป์นะครับมีทศนิยมนิดหน่อยตีซิว่าประมาณ17แอมป์เพราะฉะนั้นจะต้องใช้คอนโทรลชาร์จเจอร์หรือตัวชาร์จเจอร์เนี่ย20แอมป์นะครับ20แอมป์20แอมป์นั้นจะกี่โวลต์ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราติดตั้งแบบ3แถวติดตั้งแบบ3แถวแถวละ4แผงก็เรียกว่าแบบผสมเหมือนกันตับแรก4แผงกระแสเท่าเดิม8วัตต์โวลเตจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเราต้องการหากระแสก่อนเมื่อ8แอมป์มาขนานกัน3แถว
เท่ากับกระแสเพิ่มขึ้นนะครับแถวละ8 8 3 24เป็น24แอมป์เพราะฉะนั้นต้องใช้ชาร์เจอร์30แอมป์นะครับพิจารณาดู2 อย่างนี้2วิธีการนี้วิธีการแรกก็คือต้องใช้ชาร์เจอร์20แอมป์แบบหลังที่3แถวต้องใช้ชาร์เจอร์30แอมป์ก็พิจารณาเลือกเอานะครับดังนั้นแล้วชาร์เจอร์มีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอมป์นั่นเองถึงที่จะต้องมาพิจารณาเปรียบเทียบทั้งสองอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเลือกแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจหรือช่างหรือเจ้าของบ้านที่ต้องการจะติดตั้ง right, นะครับ right. ครับต่อไปเรานำตัวเลขที่เราคำนวณได้ 3,600 วัตต์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เราต้องการลดกระแสไฟฟ้าต่อวันและใช้แผงโซลาร์เซลล์12แผงนะครับตั้งแล้วหารด้วย12คูณ 0.80 คูณด้วย 0.85 ก็จะได้204หนูมีหน่วยเป็นแอมป์อาวเวอร์ครับนี่คือแบตเตอรี่ที่เราต้องนำไปใช้ในการชาร์จเก็บใช้ในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้น204นี่ก็จะไม่มีแบตเตอรี่ในท้องตลาดขายแน่นอนเราเอาแค่200พอ200แอมป์แบตเตอรี่2ลูกจะต่อแบบอนุกรมหรือขนานขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแต่ผมอยากจะแนะนำให้ต่อแบบอนุกรมเพราะจะต้องนำไฟ24โวลต์ไปใช้กับกริดไทยอินเวอร์เตอร์จะได้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่านะครับทีนี้เราได้ตัวเลขที่ครบถ้วนแล้วนะครับ อยากแนะนำมีนี่1 12โวลต์นี่มาจากไหน12โวลต์คือไฟแบตเตอรี่นั่นเอง 0.80 คือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และ 0.85 นั้นคือประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ไทยกริดอินเวอร์เตอร์นั่นเองทีนี้เราได้อุปกรณ์ครบถ้วนทุกอย่างแล้วเป็นหน้าที่ของช่างที่จะลงงานสนามซึ่งจะทำคลิปในการติดตั้งพร้อมคำบรรยายเท่ากับเป็นการสาธิตพร้อมคำบรรยายนั่นเองข้อมูลดีๆเช่นนี้ถ้าหากว่ามีประโยชน์สำหรับท่านกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บรรยายจะได้หาข้อมูลดีๆมานำเสนอกับท่านอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ All right, all right, all right.